คาร์ดิโอนี่เองจะมัดเชือกรองเท้าไปถึงวันไหนเนี่ยข้ารีบแล้วนะอย่าเร่งกูใกล้จะเสร็จแล้วไอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่ผูกเชือกรองเท้าแป๊บเดียวอีก5นาทีมันก็จะถึงเวลาแล้วเพื่อนกูผูกแค่2วิกูผูกแค่2วิมึงอย่าเร่งกูเลยมึงเร่งกูมันเลยไม่เสร็จสักทีไงแป๊บเดียวกูไม่ไหวแล้วไปก่อนละมึงก็ตามกูไปแล้วกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเจอกันที่งานนะเพื่อนโอ้แม่งเอ้ยเหี้ยเสียเวลาปีนชาติไปกับถูกเจ้าแล้วใส่รองเท้าแตกผมไม่ได้เหี้ยท่านผู้ชมก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชือกผูกรองเท้ามันเป็นปัญหาระดับโลกเว้ยเพราะว่าทุกคนแม่งก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมันเวิร์กมากชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูปัญหามันคืออย่างนี้เว้ยเวลาที่เราผูกเชือกรองเท้าอ่ะมันจะผูกยากใช่ไหมแม่งต้องดึงให้มันพอดีใช่ป่ะแล้วเวลาถอดอีกเวลาใส่อีกโอ้ยแบบโคตรเสียเวลาเลยใช่ไหมแล้วแม่งเชือกก็ยาวเดินไปเนี่ยแม่งเหยียบสายหกล้มตัวนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูนะอันนี้แบบแกะสดๆเลยเนี่ยสั่งมาแล้วก็ใครอยากรู้เดี๋ยวไปดูดิ้งข้างใต้อ่ะมันคือนี่เลยขายดีมากในอเมริกามันคืออีตัวนี้นะครับเป็นตัวเชือกรัดก็คือเอาเชือกพวกเนี้ยดึงออกให้หมดต่อจากนั้นเราก็เอาเชือกนี้ร้อยเข้าไปแทนนะครับเราก็สามารถ adjust คือปรับได้ประเด็นคือไม่ต้องมานั่งผูกเชือกรองเท้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่าทำยังไงแล้วเราก็ใส่เชือกตัวใหม่ใช่ไหมเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทดลองใส่ที่เท้าเรากันนะครับใส่ที่เท้าทั้งคู่เลยใส่มันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็มาปรับให้มันอยู่พอดีนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราใส่ตัวล็อกคือตัวนี้เห็นไหมเห็นตัวล็อกตรงนี้ไหมนะครับมันเรากดลงไปอย่างเงี้ยเพื่อให้มันใส่มันจะสปริงแข็งๆนิดนึงนะเราก็ใส่อย่างนี้ลงไปอย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วใส่นี้เข้าไปด้วยง่ายๆเลยสปริงมันแข็งในตอนแรกแล้วมันก็แข็งอย่างนี้แหละเห็นไหมแค่นี้เองไม่ต้องมาเสียเวลามัดทีนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาให้ทำยังไงไม่ต้องเสียดายเลยครับของซื้อของใช้ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเอามันอยู่ความพอดีขนาดนี้ดีนะขนาดนี้ดีไหมเออแบบจะได้ไม่ต้องหกล้มนะครับตัดมันเข้าไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเมื่อตัดเสร็จนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นตัวล็อกนั่นเองใส่ตัวล็อกเข้าไปขอใส่ด้านนี้เว้ยผิดด้านใส่เข้าไปด้านนี้เห็นไหมมันใส่เข้าไปล็อกนี้ใช่ปะเป็นตัวเก็บเห็นไหมเออแล้วเราก็ปิดลงไปอย่างนี้เลยนะครับจบข่าวเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จไปแล้ว1ข้างเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วหลักการได้ง่ายเลยนะเวลาถอดดึงออกมาอย่างนี้ดึงปึ๊บถอดเวลาใส่ทำไงยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับใส่แล้วทำไมให้มันแน่นๆไม่ต้องผูกให้เสียเวลากับชีวิตอีกแล้วกดลงไปแบบนี้จบข่าวคาร์ดิโอคราวที่แล้วอ่ะกูต้องขอโทษมึงด้วยนะเว้ยที่กูต้องปล่อยให้มึงต้องตามกูไปแต่ถ้ามึงใช้อีกรอบนึงเนี่ยกูก็คงต้องปล่อยให้มึงตามกูไปเหมือนเดิมอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนรอบเนี้ยกูไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องช้าแล้วกูมีแต่เหตุผลที่กูต้องเร็วมากกว่ามึงดูนี่นะโคตรง่ายโอโอเคไปกันเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมคงได้สาระคุณค่ากันมากมายใช่ไหมครับน้องแทนครับน้องแทนได้คุณค่าอะไรบ้างจากที่เราแชร์อ๋อสำหรับประโยชน์ที่ผมได้รับนะครับหรือว่าการนำมาแชร์นะในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยควรจะไม่เสียเวลาในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับเพราะว่าชีวิตคนในชีวิตประจำวันเนี่ยควรต้องไปทำอะไรอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อตัวเองอีกมากมายนั่นเองครับผมเยี่ยมเลยน้องแทนจะบอกว่าคนเราควรจะบริหารเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่าใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วคาร์ดิโอได้อะไรบ้างครับคุณค่าในครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ว่ามนุษยชาตินั้นได้เสียเวลาไปกับการผูกเชือกรองเท้ามันนานมากเกินไปดีมากถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติชีวิตของเราแล้วไม่มีการเสียเวลาผูกเชือกรองเท้าอีกต่อไปแล้วเยี่ยมเราต้องปฏิวัติการผูกเชือกรองเท้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราครับถ้าถูกใจก็กด
ไลค์ถ้าชอบใจก็กดแชร์ใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็สั่นกระดิ่งกิ๊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 งเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมทั้งหลายเห็นได้ว่าชีวิตเราดีดีขึ้นมาด้วยแกดเจ็ตนั่นเองนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเราศึกษาหาข้อมูลได้เพิ่มเติมครับจากการแบ่งปันในครั้งนี้ผมได้คุณค่าก็คือทุกเหตุการณ์ที่เราลงมือทำครับมันมีคุณค่าของมันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกเชือกรองเท้ามัดเชือกรองเท้านี่แหละครับเรามองให้มันเป็นปัญหาเรามองให้มันลำบากก็ไม่ผิดเราก็มองได้นะครับแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาเอาเรามองให้มันมีคุณค่าก็ได้อย่างเช่นการมัดเชือกรองเท้าเราควรจะปรานีตกับมันใช้เวลากับมันและวางแผนการใช้เวลาให้ดีครับก่อนออกจากบ้านเราก็วางแผนก่อนเราจะผูกเชือกรองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สามารถที่จะทำให้เรารู้จักในเรื่องของการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราครับเราจะมองมันเป็นในแง่ไหนก็ได้อยู่ที่มุมมองของเราไม่มีอะไรผิดหรือถูกสำหรับตัวสินค้าถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะได้นะครับง่ายๆเลยพิมพ์ใน Google ครับพิมพ์คำว่าตัวล็อกเชือกรองเท้าจะมีสินค้าขึ้นมามากมายหลายรูปแบบและหลายราคาลองเลือกเอาเราชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนนะครับเลือกเอาสุดท้ายนี้ครับสำหรับช่องดร.ณพลก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษโทอีกในเรื่องของการวอล์กพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆในเรื่องของแกดเจ็ตนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของกล้องถ่ายรูปเป็นต้นนะครับก็จะแบ่งเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามเรียนรู้แล้วก็มาบันเทิงร่วมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องตัวเตือนณพลด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ